สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดช็อกกลางถนนรถกู้ภัยออกตัวแรงจนเตียงผู้ป่วยหล่นจากท้ายรถตู้สมาชิกเฟซบุ๊กชื่อกิฟสาริสาได้โพสต์คลิปสุดอึ้งรถตู้กู้ภัยทำเตียงผู้ป่วยหล่นกลางถนนเดชะบุญรถที่ตามหลังไม่ทับซ้ำคนขับรีบลงมายกเตียงกลับขึ้นท้ายรถตู้ผู้โพสต์ระบุว่าดูวินาทีที่5รถตู้กู้ภัยทำคนเจ็บหล่นจากรถเห็นคาตากล้องในรถบันทึกไว้ด้วยมีรถเปิดวอล์กก็หลบสายให้พอรถออกตัวแบบกระชากคนเจ็บหล่นจากท้ายตกใจมากถ้าขับตามหลังคงเหยียบแน่คุณภาพชีวิตทำหาได้จากไหนประเทศไทยเหตุเกิดเมื่อวันที่5พฤษภาคม2563เวลา 10:30 นถนนประชาอุทิศก่อนถึงแยกนาหลวงเขตทุ่งครุขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ